สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเราก็อยู่ในคลิปที่7ของซีรีส์พื้นฐานน้อยก็พูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องได้ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I am อยู่นะคะวันนี้เรามาลองแต่งประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I'm gonna I'm gonna ก็คือตัวนี้นะคะเป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นเวลาเขียนให้เขียนว่า I'm going to นะคะ เวลาเขียนนี่ก็จะเขียนว่า I'm going to เวลาที่เราจะบอกว่า I'm gonna หรือว่า I'm going to เนี่ยมันเป็นการที่เราบอกว่าเรากำลังที่จะทำอะไรในอนาคตมีแลนที่จะทำอะไรในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะเวลาที่เราใช้ประโยคนี้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I'm gonna หรือว่า I'm going to เนี่ยนะคะเราก็จะตามด้วย verb ค่ะเราสามารถตามด้วย verb ได้เลยเพราะเราจะได้จะบอกว่ากำลังที่จะทำอะไรอยู่อะไร การการะทําของเราเนี่ยมันเป็น verb มันเป็นกริยาค่ะตัวอย่างก็เช่น I'm gonna have some coffee I'm gonna have some coffee ก็คือฉันเนี่ยจะไปหากาแฟ,แฟแดื่มนั่นเองนะคะประโยคเต็มๆก็อย่าลืมนะคะ I'm going to have some coffee I'm gonna go to work I'm gonna go to work ก็คือฉันกำลังจะไปทำงาน I'm gonna eat some cake I'm gonna eat some cake ก็คือฉันเนี่ยฉันจะกิน,ฉ,นฉันจะกินเคก้ก I'm gonna send out my resume I'm gonna send out my resume ก็คือฉันเนี่ยจะส่งเรซูเม่ของฉันออกไปฉันจะส่งเรซูเม่ก็คือ,อยังไม่ได้ส่งแต่ว่าตั้งใจว่าเราจะส่ง I'm gonna run a marathon I'm gonna run a marathon ก็คือฉันจะไปวิ่งมาราธอนนั่นเองค่ะ I'm gonna ask her out for dinner ก็คือฉันจะไปชวนเธอออกไปดินเนอร์ a s k her out นี่แนะคะ ask her out ใช้ในกรณี ชวนผู้หญิงชวนผู้ชายไปเดทกันนะคะไปเอาฟอดินเนอร์นะคะ I'm gonna stop smoking I'm gonna stop smoking ก็คือฉันตั้งใจจะหยุดสูบบุหรี่ I'm gonna take swim lessons ก็คือฉันจะเรียนว่ายน้ำ I'm gonna read a book I'm gonna read a book ก็คือฉันจะอ่านหนังสือเอาละค่ะลองนึกถึงประโยคที่เพื่อนๆสามารถจะใช้ I'm gonna อย่าลืมนะคะว่าตามด้วย verb รับรองได้ค่ะว่าคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณสามารถจะแต่งเป็นประโยคนี้ได้เอาละค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้านะคะ